นะครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณพอได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณพอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพอครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนจากบ้านที่ต่างจังหวัดที่ภาคอีสานครับผมอยู่ที่พอจะบอกจังหวัดได้ไหมครับบอกได้ครับจังหวัดอุบลครับที่อุบลราชธานีนะครับนะฮะคุณพอเราเคยคุยกันมาก่อนแล้วหรือเปล่าครับอ๋อยังเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยเป็นประจำเลยครับช่องทางยูทูบนะครับส่วนมากจะเป็นการฟังย้อนหลังนะใช่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณพอเรื่องที่เกิดขึ้นกับภรรยาเหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วครับเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณ3ปีครับที่เราได้แก้ปัญหาแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกิดมาขึ้นมาทั้งชีวิตของภรรยาผมเลยก็ว่าได้คือเรื่องเป็นเรื่องที่มันเกิดมาพร้อมตัวของภรรยาของคุณพอถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาโอ้โหน่าสนใจครับเรื่องนี้คุณพอเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเป็นยังไงครับได้ครับก็คือต้องเกินก่อนนะครับภรรยาผมชื่อคิมเดี๋ยวผมจะขอเรียกคิมเลยแล้วกันนะฮะเรื่องมันเริ่มต้นจากการที่ก่อนที่จะมาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมฟังเรื่องคันนี้สีดำของคุณปานะครับประสบการณ์คล้ายคลึงกันบางอย่างก็เลยจะเล่าให้ฟังงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับได้ครับคือเริ่มต้นนี่ภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นคนเชื้อสายจีนที่หน้าตาอมวยนิดนึงอาจบางคนอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นคนที่หน้าตาน่ารักนะครับในช่วงสมัยเรียนเนี่ยเขาก็มีอาชีพเสริมเป็นพวกพิตตี้เอ็มซีด้วยเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาลำบากทางการเงินก็เลยต้องทำอาชีพเสริมนะครับแล้วในช่วงวัยมัธยมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีแฟนเลยนะฮะเพราะคุณแม่เนี่ยห่วงมากจนกระทั่งมาเข้าสู่ช่วงวัยมหาลัยเนี่ยก็เลยมีแฟนบ้างในขณะที่มีแฟนเนี่ยขณะที่จีบๆกันไปคบหากันไปสุดท้ายก็ต้องเลิกกันครบเลิกๆสุดท้ายผู้ชายที่เข้ามาจีบก็จะไปมีกิ๊กมีเรื่องให้เลิกกันเสมอนะครับแต่ก็คิดอยู่แต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นผู้หญิงไงเนาะใช่ตอนนี้อย่างมีเรื่องหนึ่งที่ภรรยาผมเนี่ยคุณคิมเนี่ยคิมเขาคบกับแฟนเก่าคนหนึ่งชื่อเอ็มในระหว่างที่จีบกันเนี่ยทุกอย่างไปได้สวยครับจนกระทั่งวันหนึ่งมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็เลยตกลงปลงใจเป็นแฟนกันแต่ในระหว่างที่คิมคบกับเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้เคยบอกรักกันเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่บอกรักปุ๊บเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีเรื่องให้ได้เลิกลาจากกันคนนี้คนชื่อเอ็มเนี่ยถึงขั้นคุยกันว่าหลังจบป.ตรีเนี่ยจะแต่งงานกันเลยครับแต่สุดท้ายก็เลิกลาจนแล้วประจวบเหมาะกับตอนที่กำลังจะจบป.ตรีเนี่ยเหมือนเขาติดปัญหาเรื่องโปรเจกต์จบเรียนไม่จบแต่ไม่จบนะเนาะเขาก็เลยไปหาหมอดูท่านหนึ่งที่ตลาดน้ำแห่งหนึ่งแถวบ้านนะครับหมอดูก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงจบอยู่แล้วแต่เรื่องที่สำคัญเลยเนี่ยนะอยากจะขอทักไว้หน่อยนิดนึงเลยก็คือเราตอนนี้เราอายุ21เนี่ยมันยังโอเคแต่อีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ย4ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเคราะห์ถึงชีวิตนะจะมีคนเอาไปอยู่ด้วยเขาจะเอาไปอยู่ด้วยครับชิมก็เลยถามหมอท่านนั้นว่าแล้วจะให้หนูทำยังไงหมอก็เลยว่าเธอต้องแก้เคล็ดด้วยกันหนีให้ไกลจากบ้านเธอจากบ้านเกิดเธอที่เขาเป็นคนกรุงเทพหนีให้ไกลจากกรุงเทพเลยไปเรียนเมืองนอกได้ยิ่งดีให้อายุเลย25ค่อยกลับมาครับสุดท้ายก็เลยกลับมาบ้านครับก็มาคุยกับคุณแม่เล่าให้แม่ฟังแม่เขาก็ฟังเฉยแต่บวกกับความตั้งใจที่เขาตั้งใจว่าจบป.ตรีเนี่ยว่าจะทำงานสักปี2ปีแล้วจะเก็บเงินเนี่ยเพื่อไปเรียนเมืองนอกเหมือนกันก็ตอนนี้ก็เก็บเงินครับเก็บเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2ปีอายุประมาณ23เขาก็ได้ไปเรียนเมืองนอกนะฮะชีวิต
ยู่ที่เมืองนอกระหว่างเรียนก็เหมือนที่เล่ามาเมื่อกี้เลยครับช่วงมีแฟนหนุ่มก็จะตกต่ำในเรื่องทำงานเสริมเล็กน้อยแต่พอเลิกลากันคือก็จะคบเลิกไปเรื่อยช่วงเลิกลาก็จะได้ทิปเยอะมากจากการทำงานในร้านอาหารได้ทิปลูกค้าถูกใจโอ้ยเก่งบริการดีได้ทิปตลอดแต่เรื่องที่ว่าเนี่ยที่เราเล่ามาเนี่ยมันก็เขาก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรก็คงคิดว่าเป็นเรื่องชีวิตธรรมดาของวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งคิมเนี่ยคิมกับเพื่อนเขาได้ข่าวมาว่าในลอนดอนเขาไปเรียนที่อังกฤษในลอนดอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหมอดูหญิงชาวแอฟริกันผิวดำท่านหนึ่งกำลังดังในแวดวงคนไทยนะครับด้วยความที่เขาก็ไม่รู้นะว่าการดูดวงที่เมืองนอกมันจะเป็นยังไงบวกกับความสนใจแล้วก็อยากดูดวงด้วยเอาวะไปลองกันเขาคิมกับเพื่อนก็ไปลองก็ไปนัดแนะติดต่อไปที่หมอดูท่านนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเราก็คิมเขาก็ไปพบกับหมอดูที่ห้องเช่าบ้านเช่าเขาเข้าไปตอนแรกตกใจมากไม่มีอะไรเลยก็เป็นห้องเช่าธรรมดาตอนแรกคิดว่าเหมือนจะเป็นเหมือนในหนังนะฮะว่าเป็นหมอดูน่ากลัวเป็นฮอกวอตส์อะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปเป็นห้องอยู่ห้องธรรมดามีเตียงนอนโต๊ะกับข้าวนั่งคุยกันแล้วก็เทียนหอมอันหนึ่งที่ตั้งอยู่ก็ทักทายคุยกันนะครับหมอท่านก็ว่าถ้างั้นเราจุดเทียนนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ทำจิตใจให้สงบหมอดูก็อธิบายว่าฉันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหมอดูอะไรนักหนาหรอกเป็นแค่คนทำอาชีพทั่วไปธรรมดาเป็นคนล้างจานธรรมดาอยู่หลังครัวนะครับในคนไทยที่นั่นเขาก็เลยรู้จักครับแต่วิธีการดูของฉันเนี่ยฉันจะจ้องดูที่เปลวเทียนนะและฉันก็จะเห็นสิ่งต่างๆเธออยากถามอะไรมาเธอถามมาได้เลยครับคิมก็ไม่รอครับก็ถามเลยก็งั้นขอถามเรื่องความรักของฉันได้ไหมชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงหมอดูก็จ้องสายตาไปที่เปลวเทียนแล้วนะครับช่องอยู่เกือบนาทีหมอดูท่านเลยบอกว่าคุณมักจะพบอุปสรรคทุกครั้งในความรักเสมอมาใช่ไหมคุณมักจะพบรักกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องเลิกลาจากกันพอฟังมาผมฟังเสร็จก็ยังเฉยๆอยู่เพราะว่าด้วยความที่เขารู้จักกับแวดวงคนไทยก็เดี๋ยวเอาเรื่องไปเล่าหรือเปล่าเพื่อนที่มาด้วยเอาไปเล่าหรือเปล่านะเป็นโจ๊กหรือเปล่าเหมือนกับคิดว่าเอ้ยเขาคงจะรู้ข้อมูลเบื้องต้นของเราหรือเปล่าเขาถึงพูดได้ถูกไหมฮะใช่ครับคิมเขาก็เลยสักแค่ก็ไปอีกว่าโอเคแล้วยังไงต่อล่ะอันในใจก็คือคงประมาณว่าจะเป็นยังไงเลยลองต่อสิดูสิว่าจะแม่นไหมสุดท้ายเขาก็ทักมาฮะว่าคุณรู้ไหมคุณมีวิญญาณติดตามมาตั้งแต่เกิดเลยนะเท่าคนนั้นเนี่ยวิญญาณดวงนั้นเนี่ยบอกฉันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยในชาติก่อนคือฝรั่งเขาใช้คำว่า previous life ก็คือชีวิตก่อนหน้านี้ก็คือชาติก่อนเนี่ยเราเคยเป็นคนรักกันนะหมอดูยังย้ำอีกว่าคุณก็ยังฝันถึงเขาเสมอๆนะคุณลองนึกดีๆภรรยาผมก็เลยนั่งคิดอยู่ประมาณนาทีหนึ่งก็ขนลุกเพราะว่าเรื่องนี้แม่แต่แม่หรือเพื่อนหรืออะไรเนี่ยก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันทำให้เขานึกถึงวัยเด็กเขามักจะฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับพี่ชายคิดได้ซ้ำว่าเป็นพี่ชายพี่ชายเนี่ยพาไปฝันว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยพาไปเที่ยวบ้างไปดูเมืองแปลกๆบ้างไปเที่ยวน้ำตกไปไหนตัวไหนด้วยกันเราเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็คงเป็นวัยเด็กจากในบ้านที่ลำบากก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็คงอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะพอเริ่มโตเนี่ยอันนี้ขอเล่าช่วงฝันนิดนึงที่ทำให้เขาความคิดหนึ่งนาทีเขาคิดแป๊บเดียวเลยเชื่อมปฏิปต่อพอช่วงวัยมัธยมเนี่ยมันก็พัฒนาจากการที่ฝันว่าไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยกลายเป็นฝันว่าไปใช้ชีวิตด้วยกันมากินข้าวด้วยกันจนกระทั่งช่วงวัยเข้ามหาลัย
ก็ฝันว่าถึงขั้นว่าเป็นแฟนกันเลยแต่เขาเองเขาก็คิดเสมอมาขอขยันนิดนึงเพราะเขาก็คิดเสมอมาครับว่ามันคงเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็แค่อยากมีความรักก็เก็บไปฝันก็เก็บไปคิดไม่ได้อะไรคือเรื่องนี้เขาพูดตรงๆเขาเป็นคนหัวสมัยใหม่เขาไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยอะฮะแล้วสุดท้ายก็พัฒนามาเป็นเรื่องที่หมอดูกำลังจะทักต่อไปก็คือว่าหมอดูบอกว่านอกจากฝันแล้วเนี่ยฝันใช้ชีวิตกันดุจคนรักเนี่ยบางทีอันนี้ขออนุญาต18บวกนิดนึงนะครับบางทีคุณยังฝันว่าได้ร่วมรักกับเขาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้คุณมาอยู่ร่วมกับเขามากๆที่สำคัญเขาไม่อยากให้คุณไปรักใครอื่นเลยด้วยความแม่นยำขนาดเนี้ยคีมก็เริ่มไปกังวลแล้วครับทุกอย่างมันอาจจะดูผ่านมาไม่เกิน5นาทีแต่ทุกอย่างมันประติดประต่อเป็นเรื่องเล่าจากเปลวเทียนเนี่ยกลายเป็นเราว่ามันไม่แตกแล้วเขาก็เลยเริ่มสงสัยเลยถามหมอดูว่าถามจริงๆเรื่องนี้ถ้าฉันไม่อยากให้ยานปีริตมาติดตามเนี่ยฉันต้องทำยังไงหมอดูชาวเทศกาลท่านนั้นก็บอกว่าฉันน่าไม่รู้จะแก้เรื่องนี้ยังไงให้นะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรเป็นเพราะว่าก็ดูได้อย่างเดียวแต่เอางี้สิคุณลองใส่กางเกงในสีแดงดูทำให้ดูเหมือนคุณเป็นประจำเดือนอาจจะช่วยก็ได้นะก็สุดท้ายก็ดูเรื่องแค่นี้แล้วก็เตือนเรื่องข้อภัยอื่นๆเป็นกระล่ำลาครับกลับไปบ้านก็ลองทำดูในช่วงที่ลองทำดูลองใส่กางเกงในสีแดงนะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไม่ฝันแบบนั้นแต่ก็ยังเจอกันอยู่เหมือนแค่เขามาทักทายในฝันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นหน้าตานะครับเห็นแต่รูปร่างคือคิมบอกว่าเขาเนี่ยดูจากหุ่นด้านหลังเนี่ยโอ้หล่อหุ่นดีอย่างกันโทนายอย่างกันอินาเดชอะไรอย่างนี้เลยดูดีมากแต่ปริศนาเนี่ยก็ยังไม่ขี้ขายครับแล้วก็ฝันบ่อยขึ้นเพราะเหมือนกับหลังจากหมอดูท่านนี้ทักปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบฝันบ่อยขึ้นจากเดือนละครั้งกลายมาเป็น 2-3 วันครั้งหนักขึ้นเรื่อยๆครับในระหว่างที่พิมเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่บางนอกเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าเขาก็มีแฟนฝรั่งแล้วนะครับเขาก็คบกับผู้ชายคนหนึ่งกับเรียกว่าต้องใช้คำว่ากำลังคบหาดูใจผู้ชายคนนี้เขาชื่อนิชาร์ดเนี่ยอาจจะมีนิสัยที่นี่เง่าอะไรใจบ้างเล็กน้อยนิดหนึ่งนะครับครับล่าสุดเนี่ยก็เขาชอบวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็สุดท้ายเลิกกันสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเลิกกันคือวิดีโอครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คุยกันไปสัพเพเหระคือเป็นไงสบายดีไหมก็คุยร่างกายอยู่ดีๆนิชาร์ดเนี่ยก็โวยวายออกมาเลยครับว่าผมขออนุญาตใช้คำสุภาพครับอีลานเธอโกหกฉันนี่นาเธอนอกใจฉันครับแล้วก็ตัดสายไปครับคิมงงมากครับงงมากเอ้ยใครเนี่ยฉันเราคิมเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในบ้านโฮสต์นะครับบ้านโฮสต์ที่เป็นชาวไทยอยู่ที่นู่นซึ่งก็คือไม่สามารถที่จะมีเอาใครแวะมาได้อยู่แล้ว คือคิมก็ยังตกใจอยู่ว่าอะไรวะเรื่องนี้มันเป็นอะไรคิมก็พยายามโทรไปถามแชทกลับไปถามก็ไม่ตอบจนกระทั่ง 4-5 วันสุดท้ายคุณลิชาร์ดเนี่ยเขาก็เลยตอบมาว่าจะบอกอะไรให้เมื่อวันที่วิดีโอคอลกันล่าสุดเนี่ยฉันเห็นผู้ชายอ่ะเดินอยู่ในห้องคุณอยู่ๆก็เปิดประตูออกไปฉันก็เลยฟิลขาดอ่ะได้ทำยังไงอ่ะก็เธอมีคนอื่นครับคิมก็บอกว่าไม่นะฉันอยู่ในบ้านโฮสต์มันไม่สามารถเอาผู้ชายอื่นมาได้ใครเข้ามาเพื่อนก็ยังไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่ริชาร์ดก็ไม่ฟังก็โวยวายกลับไปอีกริชาร์ดก็ยังพูดต่อยว่าที่สำคัญนะอย่าว่าจะเห็นคนเลยตอนก่อนที่โทรคุยกันวิดีโอคุยกันอ่ะฉันมักได้ยินเสียงผู้ชายข้างๆเสมอเลยแต่ฉันจะฟังไม่ออกเฉยๆนะว่าเป็นว่าเขาพูดว่าอะไรฉันฟังภาษาไม่ออกสุดท้ายก็ไม่ได้คบเลิกละไม่ได้คบกันครับเลิกละก็เป็น
ปริศนาอยู่เหมือนกันเพราะแต่เรื่องนี้คือเป็นเรื่องเป็นครั้งแรกเลยที่คิมเขาได้เลิกลากับผู้ชายเพราะเหงาเพราะวิญญาณเพราะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งงงมากและเรื่องก็เลยจนมาถึงอายุ25แล้วเขาก็จบเรียนจบกับประเทศไทยนะครับคือผมกับคิมเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนปริญญาตรีเราก็พอเรารู้ว่าเขากลับมาเราก็เลยทักไปคุยเราพูดตรงๆก็คือไปจีบนั่นแหละฮะไปชวนทานข้าวกินข้าวเราก็คบกันมาผมข้ามนิดนึงเลยเราคบกันมาจนสนิทกันเป็นคนพิเศษแต่เหมือนไม่ใช่แฟนเพราะว่าขอเขาเป็นแฟนเราคบกันนะเราเป็นแฟนกันนะเขาบอกว่าไม่คบตอนนั้นเขาให้ผลว่าอะไรบอกไหมฮะเขาบอกว่าดูไปก่อนถ้าพูดแค่นี้ผมก็จะงงนะฮะว่าเอ๊ะอะไรกันเราก็สนิทกันขนาดนี้ไปรับไปส่งไปหาไปเจอก็เรียกได้ว่าเราก็สนิทกันมากเราพบกันบางครั้งเรายังไปช่วยงานกันและกันก็คือผมเอาสรุปง่ายๆคือมันคงไม่มีใครนอกจากเราแล้วล่ะเราก็คิดอย่างนี้แต่เขาก็ไม่เปิดใจถามว่ารักไหมก็ไม่เคยบอกผมยังคิดที่ซ้ำว่าเฮ้ยถ้าขอแต่งงานเนี่ยต้องใส่จะปฏิเสธแน่ๆเลยผมก็ทำใจอะฮะพูดตรงๆด้วยความที่เขาไม่ชัดเจนกันว่าถามว่าอะไรก็ไม่เข้าแต่ว่าทุกอย่างก็ดำเนินปกตินะครับวันหนึ่งผมก็เลยชวนเขาไปเที่ยวแถวจังหวัดบ้านเกิดผมนะฮะแล้วก็ขับรถกันไป8-9 ชั่วโมงเลยคุยตลอดทางคุยกันจนไม่มีเรื่องอะไรคุยกันสุดท้ายคิมเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องปริศนาลี้ลับด้วยความที่ผมเป็นคนอีสานเนาะบางทีเรื่องพวกนี้มันก็วนเวียนอยู่ใกล้ตัวผมเป็นคนที่เชื่อแต่ว่าก็ต้องใช้เหตุผลด้วยบางทีไม่ใช่ว่าอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเราก็ลองรับฟังดูเขาก็เล่าให้ฟังอย่างที่ผมเล่าให้พี่แจ็คฟังนั่นนะครับผมก็เลยเข้าใจอ๋อพูดง่ายๆคือเขาก็เป็นกังวลว่ามันจะเป็นผลเสียต่อความรักหรือเปล่าเรียกง่ายๆว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์ก็ได้ที่เขาไม่กล้าบอกรักใครสักคนหนึ่งเพราะที่ผ่านมาในชีวิตเขาก็เคยคบกับผู้ชายมาแล้วสุดท้ายเรื่องไปได้สวยทุกอย่างดีสุดท้ายก็เลิกลากันแบบไม่มีเหตุผลอะไรนะครับเขาก็เลยไปที่มาผมก็เลยว่าเอางี้แล้วกันถ้าเราถึงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปจังหวัดใกล้เคียงแล้วกันผมไม่บอกจังหวัดแล้วกันเผื่อเดี๋ยวคนชนิดออกว่าวัดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะพาไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันจังหวัดใกล้เคียงคือลองไปปรึกษาดูเนาะว่ายังไงต่อผมก็พูดลงท้ายว่าต่อให้เราไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงน้อยขอให้เราได้ช่วยเธอบ้างแล้วกันคิมขอให้เธอจะได้มีความสุขนั่นเนาะตื่นเช้ามาถึงบ้านผมตื่นเช้ามาแล้วก็ปื้นไปจังหวัดใกล้เคียงแล้วครับเกือบ100 โลนะฮะพอไปถึงก็กราบนมัสการพระอาจารย์พอดีท่านอยู่พอดีก็เจอคุยกันก็เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วสตางค์หนึ่งท่านก็ว่าเข้าใจละถ้างั้นแป๊บหนึ่งนะท่านก็นั่งสมาธิครับนั่งสมาธิอยู่นานประมาณสัก5 นาทีได้ท่านก็ลืมตาแล้วก็พูดว่าโอเคดูละถ้างั้นโยมกลับมาพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เตรียมของมาแล้วมาหาอาตมาเตรียมพวกพระพุทธรูปขนาดเล็กหนังสือสวดมนต์ชุดขาวดอกบัวเทียนสายศิลป์ที่สำคัญที่พระบอกนะก็คือบอกให้เอาหม้อดินเผาที่มีฝาปิดมาด้วยผมก็หม้อดินเผาท่านจะทำอะไรก็ท่านขออนุญาตท่านจะทำอะไรวะก็ยังคุยกับคิมแตกไหมเราก็ไปเตรียมซื้อของนะฮะไปซื้อของไปเตรียมของวันต่อมาเราก็มาหาท่านอีกรอบหนึ่ง
ท่านก็ถึงปุ๊บไม่ดีรอเลยก็ทำพิธีทำพิธีอาสวดมนต์กราบพระอะไรเงี้ยท่านก็ว่าสักพักหนึ่งท่านก็ให้คิมเนี่ยไปอาบน้ำมนต์ที่โล่งแจ้งนะครับแต่ตอนนั้นคือใส่ชุดขาวทั้งตัวนะครับแต่ห่อพระเชตัวให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยละไปอาบน้ำมนต์ไปกินน้ำมนต์กลางที่แจ้งแล้วก็พากลับเข้ามาในศาลาในโบสถ์ต่อแล้วก็ทำพิธีทำพิธีอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงท่านก็ให้ผมเนี่ยเอาสายสินที่เรามาด้วยเนี่ยไปพันรอบๆมือของคิมแล้วก็สายสินนี้ก็ผมก็ไปอยู่ที่พระอาจารย์ท่านก็สวดแล้วก็ตัดสายสินเป็นขนาดประมาณสักฝ่ามือเรานะฮะตัดอยู่ประมาณหลายชิ้นเป็นสิบชิ้นจนกว่าเหมือนกับว่าตัดจนหมดส่วนสวดศพสวดเสร็จนะฮะท่านก็ทิ้งแล้วก็ตัดใส่หม้อไปเรื่อยเสร็จท่านก็พันหม้อมิดชิดเลยพันแบบไม่ให้หลุดนะฮะคือขยับท่าไหนก็ฝาไม่หลุดแน่นอนท่านก็บอกว่าเอาไปบอกลาเอาไปที่ท่าน้ำหลังวันแล้วก็บอกลาแล้วก็ขอโหสิกรรมเวรกรรมต่อกันและกันนะแล้วก็ปัดน้ำสามทีแล้วก็ให้หม้อลอยไปแล้วเราเดินหลังเดินหันหลังกลับมาไม่ต้องหันไปมองนะแล้วทุกอย่างก็จบพิธีเท่านี้ผมก็เลยถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คืออะไรท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่เรื่องชาติที่แล้วเรื่องเวรกรรมต่อกันนั่นแหละตอนนี้ก็จบหมดแล้วล่ะเราทำบุญให้เขาอย่างเดียวนะผมก็พยายามถามท่านนะฮะแต่ผมเดาว่าท่านน่าจะไม่กล้าบอกหรือไม่บอกเพราะว่าด้วยศีลข้ออาบัติปราชิกเรื่องการอวดอุตริมนุษยธรรมในอวดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องนั้นก็เลยไม่ได้บอกอะไรแต่สุดท้ายเราก็กลับจากวัดใช้ชีวิตกันต่อหลายเดือนสุดท้ายผมก็ได้แต่งงานกันกับคิมแล้วก็ใช้ชีวิตต่อมาตอนนี้3ปีก็ไม่มีอะไรหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่หลวงพ่อท่านทำพิธีให้หมายถึงว่าภรรยาของคุณพอลคือเลิกฝันถึงผู้ชายปริศนาคนนั้นใช่ครับนั่นหมายถึงว่าหลวงพ่อท่านทำพิธีเหมือนกับเป็นการตัดความสัมพันธ์ตัดกรรมกับบางสิ่งบางอย่างที่ตามภรรยาของคุณพอลมาตั้งแต่เกิดคือแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการข้ามภพข้ามชาติมาถูกไหมฮะเรียกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมอาจจะมีความสัมพันธ์มาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็ด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำให้ทั้งคู่อาจจะไม่ได้รักไม่ได้สมหวังกันหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยมีความเขาเรียกว่ามีห่วงตามมาถึงชาตินี้นั่นแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนของคุณพอเนี่ยคบกับใครไม่ได้ในช่วงระยะเวลาที่เป็นวัยรุ่นถูกไหมฮะเวลาคบกับใครทีเนี่ยตัวเองก็เหมือนกับว่าดวงจะตกทำมาหากินอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นแต่หลังจากที่เลิกกับแฟนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับกราฟมันกลับพุ่งขึ้นใช่ครับเท่ากับว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณก็แล้วกันคุณพอคุณผู้ฟังฮะเขาพยายามที่จะกีดกันความรักของภรรยาของคุณพอคือคุณคิมจากทุกคนที่เข้ามายุ่งในชีวิตของเขาถูกไหมฮะครับแล้วสรุปแล้วอ่ะคือผมจะบอกว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เป็นรูปธรรมนามธรรมว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเพียงแต่ว่ารู้แบบผิวเผินว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนเก่าของคุณคิมในอดีตชาติใช่ครับคือไม่รู้เรื่องราวเลยเพราะว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นจากที่หมอดูท่านเด้งที่คนไทยนะฮะทักสุดท้ายเขาก็ได้ไปเรียนเมืองนอกพอเรียนเมืองนอกชีวิตเนี่ยเดินอยู่ที่นั่นก็ยังไม่ได้เอะใจก็ยังคิดได้ซะว่าเป็นเรื่องวัยรุ่นเลยทั่วไปจนกระทั่งหมอดูเปียวเทียนท่านนี้เนี่ยทักขึ้นมากลายเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่าง
แต่ในชีวิตในลอนดอนเนี่ยถามว่าเรื่องหมอดูเนี่ยมีเยอะไหมมีเยอะคิมเคยเล่าให้ผมฟังว่าก็ใช้ชีวิตวันเดงเดินไปดื่มกาแฟที่คาเฟ่ร้านหนึ่งในเมืองนี่แหละครับก็มีคนที่แต่งตัวเหมือนเป็นชาวอินเดียนะครับที่มาในหนังอินเดียนะฮะเขามาชัดจับแขนก็คือหันไปก็อ๋อนี่คือหมอดูเขาพูดด้วยภาษาอังกฤษประมาณว่านี่คุณรู้ไหมมีวิญญาณตามคุณมาเหมือนกันคัดเหมือนกับหมอดูแอฟริกันเท่านั้นเลยครับพอสุดท้ายคิมเนี่ยก็เลยแล้วเป็นยังไงก็อธิบายเหมือนกับหมอดูแอฟริกันเหมือนกันแต่คิมกำลังจะเจาะลึกว่าถามจริงๆเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคิมตอนนั้นเขาก็อยู่ในช่วงที่กำลังงงแล้วมาว่ามันเป็นยังไงปริศนานี้เพราะว่าหมอดูเปลวเทียนก็ทักระหว่างที่กำลังฟังหมอดูชาวอินเดียเนี่ยเชื้อสายอินเดียเนี่ยอยู่ๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคิมบอกว่าอยู่ๆก็ฟังเขาไม่ออกเหมือนกับเขาพูดรัวๆนะฮะเหมือนด้วยความที่ชาวอินเดียเวลาพูดภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนนะครับเขาอาจจะพูดรัวๆนิดนึงทำให้เราฟังไม่รู้เรื่องคิมก็เลยแบบเฮ้ยฟังไม่ทันว่ะแต่ก็ด้วยความที่ก็กลัวเป็นมิจฉาชีพด้วยเพราะในเมืองอย่างนั้นมิจฉาชีพก็เยอะก็เลยก็เลยออกไปก็ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้รู้เรื่องราวที่มาของชาติที่แล้วอะไรหรือเรื่องอะไรเกี่ยวนั่นเลยอนุมานได้ว่าเขาบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะปิดหูปิดตาไม่ให้คุณคิมฟังกลัวที่จะถูกแก้คือถ้าสมมุติว่าคุณคิมรู้อะไรเบื้องลึกบางอย่างเนี่ยอาจจะถูกแก้ณจุดนั้นเขาก็เลยทำทุกวิถีทางเพื่อที่ไม่ให้คุณคิมรู้เรื่องอดีตชาติหรือว่าเรื่องของเขาทั้งหมดแต่ผลสุดท้ายเนี่ยโทษนะฮะมาแพ้พระของไทยคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความผูกพันที่บางทีเนี่ยเขาตัดไม่ขาดใช่ไหมฮะเขาตัดไม่ขาดคือมันต้องมีวิธีการสักวิธีการหนึ่งในการตัดสิ่งพวกนี้ออกไปจากตัวเพราะถ้าเราถือตามความเชื่อนะเขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยอยู่กินกับวิญญาณหรือว่าวิญญาณเนี่ยเกาะตัวเราไปตลอดแน่นอนว่าเขาต้องมีการดูดซับพลังงานของเราดูดซับสิ่งดีๆของเราเหมือนเป็นถ้าผมจะเปรียบเทียบยังไงล่ะเหมือนเป็นกาฝากครับใช่ไหมฮะเหมือนเป็นกาฝากที่เกาะตามต้นไม้คือก็ดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้มาใส่ตัวเองเหมือนกันนะถ้าเขามาเกาะอยู่กับคนที่มีร่างกายหยาบอย่างเรามีกายหยาบอย่างเราเนี่ยเขาก็ต้องดูดซับพลังงานของเราเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงตัวเขาเองให้ตัวเขาเองนั้นมีพลังที่จะอยู่ต่อแน่นอนว่ามันผิดธรรมชาตินะฮะสิ่งที่หลวงพ่อทำก็คือที่คุณพ่อบอกว่าท่านตัดสายสินค่อยๆตัดทีละนิดระหว่างตัดก็ท่องคาถาอะไรของท่านไปเรื่อยน่าจะเป็นการตัดกรรมตัดความสัมพันธ์นี่แหละฮะที่เราเคยพูดถึงกันนะฮะทุกวันนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีอะไรที่มันมาทำให้ครับไม่มีเลยเพราะว่าก็กินเขาพูดเสมอนะว่าเรื่องนี้มันแปลกนะพยายามหาคำตอบก็ไม่ได้แต่สุดท้ายแก้ปัญหาแล้วไม่พอเรื่องนี้หายไปเลยเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเขาก็ยังพูดอยู่เลยว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผีนะแล้วมันก็เป็นเรื่องอะไรมิสเป็นมิสที่เป็นลี้ลับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ว่าใช่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นเรื่องลี้ลับไหมคือภรรยาผมก็จะคิดจะว่าฝากไว้ก่อนฝากขอฝากไว้หน่อยว่าเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดไปเองหรือไม่แต่ที่เรื่องเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นจริงแล้วได้แก้ไขอย่างน้อยหมอดูเนี่ยแม้อาจจะคู่เคียงกับคำว่าหมอเดาแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรารู้แล้วตั้งรับแล้วทำไว้ก่อนก็เป็นเรื่องดีเหมือนหมอดูจะทักว่าคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถนะคืออย่างผมขับรถบ่อยเดินทางทำงานนะครับผมก็แค่ไม่ต้องเคียงอะไรก็เราก็ขับรถให้ระวังขึ้นสิถ้าขับช้าลงแค่นั้นเองถูกต้องคือฟังหมอดูได้ครับแต่ฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
แต่บางทีบางสิ่งบางอย่างผมจะบอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องไปเชื่อทั้งหมดบางหมอดูหรือว่าพระบางท่านที่ทักมาเราก็แค่ตัดความประมาทถูกไหมอย่าให้มีความประมาทไม่ประมาททั้งการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะผมจำได้แล้วพูดถึงเรื่องของรถคันนี้สีดำนะครับล่าสุดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เรามีการพูดกันว่าคุณผมจำชื่อไม่ได้ที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับวิญญาณจำได้ใช่ไหมฮะล่าสุดล่าสุดเขาแจ้งมาที่เพจเรียบร้อยว่าเขาไปทำพิธีกรรมในการตัดความสัมพันธ์ปล่อยดวงวิญญาณที่คิดว่าอยู่กับตัวเขาตลอดเวลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเขาต้องคิดได้แล้วว่าเฮ้ยมันจะดูดซึมพลังงานที่เป็นพลังงานของเราเนี่ยไปหล่อเลี้ยงตัวเขาทำให้เขาเนี่ยวันหนึ่งอาจจะแย่เขาอาจจะมีความสุขกับการอยู่ตรงนั้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปอ่ะมันผมเชื่อดิกราฟมันต้องดิ่งลงอ่ะเพราะนั้นทำอย่างนั้นอ่ะถูกแล้วครับนะครับโอ้ได้ครับคุณพอวันนี้เริ่มต้นได้ดีแล้วคุณพอขอบคุณมากๆเล่าดีมากครับยินดีครับนะฮะขอบพระคุณนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณพอนะครับขอบพระคุณเช่นกันครับขอบพระคุณครับคุณพอครับผมสวัสดีครับ